You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับช้ำลั่นช่วยบอสหญิงหัวเว่ยได้ถ้าอเมริกาชนะข้อตกลงการค้ากับจีนครับโดยเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AP ได้มีการรายงานความคืบหน้าคดีแทรกกลางศึกการค้าระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกากรณีแคนาดานะครับได้มีการจับกลุ่มผู้บริหารหญิงบริษัทหัวเว่ยนางเม่งหวานโจวตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับว่าทางศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวนักธุรกิจหญิงได้แล้วในวงเงินถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเกือบ250ล้านบาทเพื่อให้กลับไปบ้านพักในเมืองแวนคูเวอร์ระหว่างรอศาลแคนาดาพิจารณาว่าจะส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินคดีละเมิดมาตรการแซงชั่นอิหร่านหรือไม่แต่เกิดสถานการณ์ซับซ้อนแทรกเข้ามาอีกนะครับโดยมีรายงานว่าอดีตนักการทูตแคนาดานายไมเคิลคอฟฟริกได้ถูกทางการจีนจับกุมตัวไปก่อนหน้าที่ศาลแคนาดาจะอนุญาตให้ประกันตัวนางเม่งไม่นานพร้อมกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการเผยท่าทีว่าจะเข้าแทรกแซงคดีนางเม่งให้ได้ถ้าจีนยอมตกลงในเงื่อนไขทางการค้าของอเมริกาครับโดยทางทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจะเข้าแทรกแซงความพยายามของทางการสหรัฐนะครับที่จะขอตัวนางเม่งผู้บริหารและลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยถ้ากรณีนี้ช่วยให้ตนชนะในข้อตกลงการค้ากับทางจีนครับโดยผมได้คิดว่าคงจะดีถ้าบรรลุข้อตกลงการค้าใหญ่ขึ้นได้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากและดีสำหรับความมั่นคงของชาติผมจะเข้าแทรกแซงได้ถ้าผมคิดว่ามันสมควรทำในทรัมป์ได้กล่าวไว้นะครับสำหรับอดีตนักการทูตแคนาดานายคอฟฟริกที่ถูกจับกุมตัวจนถูกมองว่าเป็นการตอบโต้แคนาดาของทางการจีนนั้นนายลาฟกูดเดลรัฐมนตรีความปลอดภัยสาธารณะได้ยืนยันรายงานนี้พร้อมกับระบุว่าแคนาดาได้วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งครับโดยนายคอฟฟริกนะครับเคยเป็นนักการทูตประจำที่จีนและประเทศอื่นๆได้ถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจีนควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์ที่10ธันวาคมระหว่างเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งตามปกติเพราะทำงานเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศหรือ International Crisis Group ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงเจ้าหน้าที่ขององค์กรยังเข้าเยี่ยมนายคอฟฟริกไม่ได้นะครับข่าวต่อมานะครับลูกเขยทรัมป์มีชื่อลุ้นเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวครับโดยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการเผยกำลังเฟ้นหาตัวผู้ที่จะรับตำแหน่งพ่อบ้านใหญ่ของทำเนียบขาวคนใหม่จาก5ตัวเลือกโดยสื่อสหรัฐนะครับได้ระบุว่าคริสทริสตี้อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้เข้าพบทรัมป์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่แหล่งข่าวได้ปูดคนใกล้ชิดยุทรัมป์ตั้งจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยคนโปรดเข้ารับตำแหน่งนี้เสียเองครับโดยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้นะครับเขากำลังพิจารณาตัวเลือกที่จะมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวคนใหม่แทนที่พลเอกจอห์นเคอร์รีที่จะพ้นตำแหน่งในสิ้นปีนี้ครับโดยเดิมนั้นได้มีรายงานว่านิกเอเยอร์สวัย36ปีหัวหน้าคณะทำงานของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นตัวเต็งที่จะรับตำแหน่งนี้แต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอเยอร์สได้ประกาศถอนตัวนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถรับตำแหน่งนี้จนครบ2ปีตามที่ทรัมป์ต้องการได้ครับโดยรายงานของ AFP และรอยเตอร์เมื่อวันที่14ธันวาคมนะครับได้อ้างแหล่งข่าวหลายรายว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในข่ายนั้นรวมถึงคริสคริสตี้อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์และจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาทำเนียบขาวซึ่งเป็นสามีของอีวานกาทรัมป์บุตรีของประธานาธิบดีครับโดยเว็บไซต์ข่าว Axios นะครับได้มีการรายงานด้วยว่าทางทรัมป์ได้มีการประชุมกับคริสตี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าววงในยืนยันข้อมูลนี้ข่าวกล่าวด้วยว่าคริสตี้กำลังเป็นตัวเก่งในตำแหน่งนี้ครับ
ดยอดีตผู้ว่าการรัฐจอมคุยเขื่องรายนี้นะครับเคยสมัครชิงชัยเพื่อเป็นผู้สมัครของพรรครีพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559แต่ได้ถอนตัวภายหลังจากเขาได้เสียงสนับสนุนน้อยในการหยั่งเสียงเบื้องต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์สุดท้ายเขาได้ประกาศหนุนหลังทรัมป์และยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับทรัมป์ตลอดการหาเสียงครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวอีกหลายรายนะครับได้เผยกับสื่อสหรัฐว่าที่ปรึกษาหลายคนรวมถึงที่เป็นคนภายนอกจากรัฐบาลแนะนำให้ทางทรัมป์แต่งตั้งคุชเนอร์ลูกเขยของเขานะครับดำรงตำแหน่งนี้แม้ว่าจะมีหลายแหล่งข่าวอย่างน้อยหนึ่งรายกล่าวว่าขณะนี้นะครับยังไม่มีแนวโน้มว่าคุชเนอร์จะรับตำแหน่งแต่ก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางทรัมป์นะครับได้เผยกับรอยเตอร์ว่าทรัมป์ควรเรียกลูกเขยวัย37ปีคนนี้ในเมื่อทรัมป์ต้องการความต่อเนื่องและคุชเนอร์ก็จะต้องทำงานที่ทำเนียบขาวไปอีก2ปีอยู่แล้วครับด้วยหลายคนที่สนับสนุนการแต่งตั้งคุชเนอร์แนะนำทรัมป์ว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับทรัมป์และยังทำงานประสบความสำเร็จหลายด้านเช่นมีบทบาทสำคัญนะครับในการเจรจาต่อรองทำความตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับทางเม็กซิโกและแคนาดาและยังเป็นผู้นำการร่างแผนสันติภาพตะวันออกกลางที่ทรัมป์คุยว่าจะเปิดตัวต้นปีหน้าแต่อย่างไรก็ดีหากทรัมป์แต่งตั้งลูกเขยคนนี้คงทำให้เขาโดนวิจารณ์ในเรื่องการเล่นพวกพ้องเนื่องจากคุชเนอร์เป็นเพียงอดีตนักธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานในรัฐบาลมาก่อนครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับโคโซโวได้ผ่านกฎหมายสถาปนากองทัพเซอร์เบียโวยคุกคามนะครับโดยสภาโคโซโวนะครับได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่เสริมสถานะความเป็นประเทศเอกราชด้วยการจัดตั้งกองทัพของตนขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแยกตัวออกมาจากเซอร์เบียเมื่อปี2551ครับโดยทางนาโตไม่เห็นด้วยลั่นจะทบทวนความสัมพันธ์ส่วนทางเซอร์เบียห่วงสวัสดิภาพของชาวโคโซโวเชื้อสายเซิร์ฟครับโดยประเทศเล็กๆที่เพิ่งแยกตัวเป็นเอกราชจากทางเซอร์เบียโดยที่เซอร์เบียและชาติพันธมิตรอีกหลายชาติให้การขัดขานได้รับการปกป้องโดยกองกำลังรักษาสันติภาพ KFOR ที่มีนาโตเป็นแกนนำมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนองเลือดเพื่อต่อสู้แบ่งแยกดินแดนจากเซอร์เบียระหว่างปี2541จนถึงปี2542แต่กฎหมายที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรของโคโซโวเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาจะเปลี่ยนกองกำลังความมั่นคงโคโซโวหรือ KSF ให้เป็นกองทัพอย่างเต็มรูปแบบด้วยกำลังพล 5,000 นายครับโดยทางด้านคาดรีเวเซรีประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ประกาศภายหลังจากผลการลงมติว่าการลงมติในวันนี้เป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของโคโซโวและจะทำให้ประเทศนี้มีกองทัพอย่างเป็นทางการครับโดยสสเชื้อสายเซิร์ฟที่เป็นเสียงส่วนน้อยได้พากันบอยคอตการลงมติในครั้งนี้แต่สสที่เป็นเชื้อสายแอลเบเนียได้ต่างกอดกันด้วยความดีใจเช่นเดียวกับประชาชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายแอลเบเนียซึ่งมารวมกันที่จัตุรัสกลางกรุงพริสตินาเพื่อฉลองการจัดตั้งเสาหลักสองใหม่ของประเทศเอกราชแห่งนี้โดยทางด้านรัฐบาลเซอร์เบียยังถือว่าโคโซโวเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนประนามการลงมตินี้ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคทางด้านอานาเบอร์นาบิชนายกรัฐมนตรีหญิงของเซอร์เบียกล่าวที่กรุงเบลเกดว่าวันนี้เป็นวันที่ยากลำบากแต่เซอร์เบียจะยืนหยัดบนเส้นทางของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองโดยรัฐบาลเซอร์เบียเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนเชื้อสายเซิร์ฟประมาณ 120,000 คนที่ยังอาศัยอยู่ในโคโซโวโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือใกล้กับพรมแดนนะครับที่ยังเป็นข้อพิพาทกันคนเชื้อสายเซิร์ฟเหล่านี้ยังพักดีต่อเซอร์เบียและคัดค้านการจัดตั้งกองทัพครับโดยด้านกองกำลังนาโตซึ่งสมาชิก4ชาติไม่รับรองโคโซโวได้แสดงความวิตกต่อการพัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตนะครับได้กล่าวว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและนาโตจะทบทวนความสัมพันธ์กับ KSF เสียใหม่แต่นาโตยังคงยึดมั่นในภารกิจรักษาสันติภาพ KFOR ซึ่งมีกำลังพล 4,000 นายประจำอยู่ที่นี่ครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐนะครับสนับสนุนโคโซโวอย่างเปิดเผยเพื่อให้จัดตั้งกองทัพของตนเองเจ้าหน้าที่โคโซโวกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมจะช่วยเหลือด้านการฝึกและด้านอาวุธถนนหลายสายในโคโซโวมีธงชาติสหรัฐประดับประดาก่อนหน้าการลงมติเมื่อวันศุกร์นะครับโดยด้านแถลงการของสถานทูตสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงย้ำจุดยืนสนับสนุนการเปลี่ยนสถานะของ KSF เป็นกองทัพอย่างเป็นทางการแต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้โคโซโวและเซอร์เบีย
ดำเนินมาตรการคลี่คลายความตึงเครียดทันทีและผลักดันการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ให้คืบหน้ายิ่งขึ้นครับเอาละครับนี่จะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับรอบโลกวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ Not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your